ชมพู่อารยาร่วมงานแต่งมาถึงจุดรับน้ำชาแล้วชมพู่อารยากับบทบาทญาติผู้ใหญ่ในงานแต่งคนนี้เรียกได้ว่าเป็นบทบาทใหม่ของคุณแม่ซุปตาอย่างชมพู่อารยาไอฮาร์เก็ตที่แฟนๆไม่เคยได้เห็นมาก่อนเนื่องจากชมพู่มีความสนิทสนมกับครอบครัวเจ้าสาวเลยได้รับเกียรติเป็นญาติผู้ใหญ่ร่วมพิธีรับน้ำชาในงานแต่งของแฟชั่นนิสต้าสาวพระเพื่อนชุติมนกับเต้สุรจรัสนักธุรกิจหนุ่มและสำหรับพระเพื่อนชุติมนเธอก็คือลูกสาวของอุมนลัชชาสกุลไทยเซเลบริตี้คนดังของเมืองไทยที่ใครๆก็ต่างรู้จักนั่นเองต้องขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงพระเพื่อนชุติมนลูกสาวไฮโซชื่อดังแม่อุสกุลไทยที่เข้าพิธีวิวาห์กับแฟนหนุ่มเต้สุรัตทายาทธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมรถยนต์หลังศึกษาคบหาดูใจกันมากกว่า7ปีซึ่งก่อนหน้านี้พระเพื่อนเคยบอกว่าเรา2คนคุยเรื่องแต่งงานมาสักพักแล้วแล้วก็มีการบอกทางผู้ใหญ่ของบ้านพระเพื่อนคุณแม่ก็สบายใจพร้อมเปิดใจส่วนเรื่องงานแต่งเราแพลนไว้ว่าจะเป็นงานเรียบๆเพราะนิสัยเราทั้งคู่เหมือนกันไม่ได้เป็นคนหวือหวาอะไรในอนาคตคิดว่าจะมีลูกแน่นอนจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายก็ได้ส่วนจะมีกี่คนนั้นขอดูว่าแม่เลี้ยงไหวหรือเปล่าก่อนงานนี้เรียกได้ว่าคนบันเทิงต่างมาร่วมงานแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสาวชมพู่อารยาที่มาร่วมงานเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวและยังมีแหวนกับสาวหวายมาช่วยเป็นประตูเงินประตูทองอีกด้วยเข้าพิธีวิวาห์อย่างเรียบง่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับไฮโซสาวพ่อเพื่อนชุติมนสกุลไทยที่เคยมีผลงานละครในเรื่องลูกสาวคุณแม่อุมนทลชาสกุลไทยที่จงมือแฟนหนุ่มเต้สุรัตจรัสรุ่งโรจน์เจ้าของกิจการอะไหล่รถบรรทุกเข้าพิธีในกลาสเฮาส์ปาร์คนายเลิศหลังจากคบกันมานานกว่า7ปีโดยทั้งคู่พบรักกันตั้งแต่สมัยยังเรียนปริญญาตรีที่คณะบรสารศาสตร์และสื่อมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์เจ้าสาวอย่างพระเพื่อนก็ต่างเป็นตัวของตัวเองสวมสูทกางเกงเข้าพิธีมั่นก่อนจะเปลี่ยนชุดเจ้าสาวช่วงเย็นแต่ก็ยังคงสวมผ้าใบโดยงานนี้จัดอย่างอบอุ่นตามมาตรการโควิดในงานยังได้เหล่าคนบันเทิงโดยชมพู่อารยาไอฮาร์เกรทมารับบทเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ทำเอาสาวชมถึงกับพูดว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนอกจากนี้ยังมีเหล่าคนบันเทิงที่สนิทอาทิเช่นต้น AF แหวนมากี้ราศีดีเจแมนและหวายมาร่วมงานด้วย